ตุ๊ดจีนภูเก็ตรับทรัพย์ทททคาดนักท่องเที่ยวเข้ากว่า 700,000 คนสร้างรายได้ทะลุ 6,000 ล้านภาครัฐและเอกชนตกแต่งเมืองให้สวยงามสร้างสีสันและบรรยากาศต้อนรับเทศกาลตุ๊ดจีนเทศกาลตรุษจีนปีนี้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในภูเก็ตพร้อมใจกันตกแต่งเมืองให้สวยงามสร้างสีสันและบรรยากาศช่วงเทศกาลตรุษจีนโดยเฉพาะย่านเมืองเก่าภูเก็ตจุดแลนด์มาร์คสำคัญอย่างแยกชาเตอร์เทศบาลนครภูเก็ตได้ตกแต่งโคมไฟที่เป็นรูปมังกร3ตัวตรงกับปีนักสัตว์และบริเวณน้ำพุสุริยเดชถนนละนองตกแต่งในบรรยากาศดอกไม้ผีเสื้อและเจกันขนาดใหญ่เช่นเดียวกับรามไลอเวนิวภูเก็ตได้ประดับประดาโคมไฟไว้ด้านหน้าเพื่อต้อนรับเทศกาลตรุษจีนและบริเวณชายหาดป่าตองเทศบาลเมืองป่าตองได้สร้างสีสันให้มังกรผู่ขึ้นมาจากชายหาดทั้งนี้เพื่อสร้างสีสันและบรรยากาศต้อนรับเทศกาลตรุษจีนดึงให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวถ่ายรูปเช็คอินในตัวเมืองภูเก็ตเพิ่มขึ้นนายเลิศชายหวังตระกูลดีผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ตคาดการว่าในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวเชื้อสายจีนทั้งจากจีนแผ่นดินใหญ่ไต้หวันฮ่องกงมาเลเซียสิงคโปร์และนักท่องเที่ยวชาติอื่นๆเดินทางมายังภูเก็ตเพิ่มขึ้นในช่วง9วันของเทศกาลตั้งแต่วันที่8ถึง16กุมภาพันธ์นี้ไม่ต่ำกว่า 700,000 คนจะสร้างรายได้ให้ภูเก็ตไม่ต่ำกว่า 6,000 ล้านบาทเนื่องจากเป็นวันหยุดยาวที่ชาวจีนทั่วโลกนิยมเดินทางท่องเที่ยวจำนวนนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเริ่มมีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นมาตั้งแต่ปลายเดือนมกราแล้วตอนนี้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเป็นอันดับหนึ่งจากเดิมเป็นรัสเซียเนี่ยของจีนก็เริ่มเข้ามาเป็นอันดับหนึ่งแทนรัสเซียในติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วนะครับแล้วก็จากยอดเช็คของทาง trip.com ของทางต้นทางของจีนเนี่ยหลังจากที่มีการประกาศอย่างเป็นทางการนะครับว่าจะมีการฟรีวีซ่าเป็นวีซ่า exemption ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยจากยอดค้นหาประเทศไทยเข้ามาเป็นอันดับ1อันดับ1ก็เป็นกรุงเทพฯอันดับ2ก็ยังเป็นภูเก็ตอยู่นะครับยอดค้นหาเนี่ยขึ้นมาถึง7เท่านักท่องเที่ยวตอนนี้นะครับที่เข้ามาในแต่ละวันเนี่ยนะครับก็ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวจีนเองเนี่ยขึ้นไปถึง 4,000 กว่าต่อวันแล้วก็คือว่าก็แซงรัสเซียแล้วครับผมในช่วงเทศกาลตรุษจีน8ช่วง9วันนะครับตั้งแต่วันที่8เป็นต้นไปเนี่ยนะครับจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยก็คาดหมายนะครับของทุกสัญชาติเนี่ยนะครับรวมทั้งของทางจีนของทางชาติต่างๆแล้วก็การเข้าทั้งทางบกแล้วก็ทางอากาศเนี่ยคาดว่าใน9วันเนี่ยน่าจะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาในพื้นที่ภูเก็ตเนี่ยมากกว่า 700,000 คนมากนะครับแล้วก็จะสร้างรายได้ในการท่องเที่ยวเนี่ยมากกว่า 6,000 ล้านก็น่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาในพื้นที่เนี่ยเป็นจำนวนมากผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ตยังกล่าวถึงภาพรวมนักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาภูเก็ตในขณะนี้ว่าแม้ว่าโดยภาพรวมแล้วนักท่องเที่ยวจีนจะกลับเข้ามาเพียง20กว่าเปอร์เซ็นต์ก่อนเกิดโควิดระบาดก็ตามแต่เป็นกลุ่มใหม่เดินทางมาเองถึง170รายจ่ายสูงรายได้กระจายสู่ชุมชนมากขึ้น